รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาเจอกันอีกครั้งกับรายการ Hello Malaysia ASEAN เราเพื่อนกันค่ะรายการที่จะมอบความรู้เกี่ยวกับภาษามาเลเซียหรือว่าเราจะเรียกว่าเป็นภาษามาลายูก็ได้นะคะครั้งที่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะจำกันได้ไหมว่าการทักทายเป็นภาษามาเลเซียต้องพูดว่าอะไรกันบ้างค่ะเดี๋ยวส้มขอเทสหน่อยนะคะสลามัตเปอร์ตังสวัสดีตอนบ่ายค่ะคุณผู้ชมถูกต้องไหมคะอาจารย์ถูกต้องเลยครับคุณส้มครับเก่งเลยใช่ไหมคะเยี่ยมเลยครับค่ะเดี๋ยวสวัสดีอาจารย์ก่อนด้วยค่ะสวัสดีครับผมยังคงอยู่กับนะคะส้มแล้วก็อาจารย์โรเซฟค่ะคุณผู้ชมคะจริงๆแล้วต้องบอกว่าถ้าเราเนี่ยนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของประเทศมาเลเซียเนี่ยยังมีอะไรอีกมากมายที่น่าสนใจแต่ว่าอีกหนึ่งอย่างค่ะไปเที่ยวมาเลเซียอยากรู้เหมือนกันว่าคนมาเลเซียนี่เขาประกอบอาชีพอะไรกันนะคะอาจารย์คะครับจริงๆแล้วประเทศมาเลเซียเนี่ยนะครับก็มีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติคล้ายๆกับประเทศไทยนะครับเนื่องจากว่าอยู่ติดต่อกับประเทศไทยในทางภาคใต้ของไทยนั่นเองก็คือถ้าแนวชายแดนของประเทศไทยก็นับตั้งแต่จังหวัดสตูลลงไปนะครับสตูลยะลานราธิวาสนะครับแล้วก็สงขลาด้วยนะครับ4จังหวัดภาคใต้ของไทยเนี่ยก็จะมีพื้นที่ติดต่อกับทางประเทศมาเลเซียฉะนั้นในประเทศมาเลเซียเนี่ยก็จะมีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ทางบกนะครับก็คือเป็นพื้นแผ่นดินเนี่ยนะครับกับอีกส่วนนึงของประเทศมาเลเซียก็คือส่วนที่เป็นเกาะนะครับซึ่งเกาะก็จะอยู่บนเกาะบอร์เนียวนะครับซึ่งที่อยู่บนเกาะบอร์เนียวก็จะมี2รัฐนะครับคือรัฐซาบ้าและรัฐสลาวักนั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยอาชีพหลักๆของชาวมาเลเซียแต่เดิมก็คล้ายๆกับไทยนะครับก็คือเป็นชาวประมงนะครับชาวสวนชาวไร่นะครับแล้วก็ประกอบสัมมาอาชีวะปกตินะครับแต่พอในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับประเทศมาเลเซียก็มีสินค้าที่ถ้าเป็นสินค้าเกษตรก็จะเป็นสินค้าออกสำคัญมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นยางพารานะครับปาล์มน้ำมันอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือแม้แต่กระทั่งพวกพริกไทยดำนะครับพริกไทยขาวอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นสินค้าพวกประเภทปิโตรเลียมนะครับก๊าซธรรมชาติก็มีซึ่งในแถวรัฐซาบ้าสลาวักซึ่งอยู่บนเกาะบอร์เนียวเนี่ยก็จะมีจำนวนมากมายเลยทีเดียวซึ่งเป็นสินค้าออกที่สำคัญของประเทศมาเลเซียนะครับแล้วก็ปัจจุบันเองประเทศมาเลเซียเองก็รู้สึกว่าจะเป็นผู้นำในด้านของการส่งออกสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าฮาลาลนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆของการประกอบอาชีพของประเทศมาเลเซียครับไม่ธรรมดาเลยค่ะคุณผู้ชมคะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องหาลู่ทางไปที่มาเลเซียกันบ้างดีไหมคะอาจารย์คะดีเลยครับไปตอนนี้เลยไหมคะดีเลยไม่ได้ค่ะ ต้องทำงานต่อนะคะอาจารย์คะอย่างนี้ดีกว่าค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านี่นะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับภาษามาเลเซียมากขึ้นค่ะเพราะว่าการแนะนำตัวเป็นภาษามาเลเซียเนี่ยส้มว่าเป็นอะไรที่มีความสำคัญจริงเนาะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการ Hello Malaysia ASEAN เราเพื่อนกันค่ะช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมคะมาแนะนำตัวเป็นภาษามาเลเซียกันบ้างดีกว่าค่ะอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศมาเลเซียหรือว่ามีเพื่อนบ้านนะคะเป็นคนมาเลเซียจะได้พูดกับเขารู้เรื่องค่ะอาจารย์คะถ้าสมมติว่าจะพูดว่าฉันชื่อส้มต้องพูดว่ายังไงบ้างคะครับในการแนะนำตัวเป็นภาษามลายูหรือภาษามาเลเซียเนี่ยนะครับจริงๆแล้วใช้คำง่ายๆเลยนะครับคำแรกเลยคือคำว่าซาเยอซาเยอซาเยอนะครับซาเยอเนี่ยแปลว่าฉันแปลว่าผมนะครับแทนตัวเองนะครับฉะนั้นเวลาเราจะพูดถึงชื่อเราว่าเราชื่ออะไรแล้วก็เรียงง่ายๆเลยนะครับซาเยอโรเซปซาเยอโรเซปนะครับซาเยอแปลว่าผมนะครับโรเซปแปลว่าโรเซฟใช่ไหมครับแต่เวลาเอามาเรียงกันเนี่ยนะครับคำว่าคือเนี่ยนะฮะเราจะละไว้ฉะนั้นไซเออร์โรเซฟมันก็จะมีความหมายว่าผมคือโรเซฟหรือก็คือผมชื่อโรเซฟนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเทียบกับสำนวนในภาษาอังกฤษก็คือ I am Rosef นั่นเองนะครับคุณส้มในคุณส้มลองพูดดูสิครับไซเออร์ส้มถูกไหมคะเยี่ยมมากเลยครับผมอีกรอบได้ไหมคะได้ครับเยี่ยมเลยครับไซเออร์ส้มไม่เหนื่อยใช่ไหมคะไม่เหนื่อยแล้วครับสำนวนภาษามาเลเซียแล้วนะครับส่วนอีกคำหนึ่งนะครับที่ยากขึ้นมาหน่อยนะครับคือคำว่านามเออร์นะครับคำว่านามเออร์นามเออร์แปลว่าชื่อนะครับฉะนั้นนามเออร์ไซเออร์นามเออร์ไซเออร์จึงมีความหมายว่าชื่อของผมหรือชื่อของฉันนะครับเมื่อใช้ประกอบกับชื่อเราเองนะครับคือชื่อผมก็คือโรเซฟใช่ไหมครับนามเออร์ไซเออร์โรเซฟ
Nama saya Rosef นะครับก็จะมีความหมายว่าชื่อของผมคือ Rosef นะครับหรือถ้าเทียบเป็นภาษาอังกฤษก็คือ My name is นะครับหรือ My name's Rosef นั่นเองนะครับคุณส้มส้มสงสัยอย่างนึงค่ะแสดงว่าจะต้องมีทั้งคำสั้นและก็คำยาวแสดงว่าทั้งสองอย่างนี้ก็มีความแตกต่างกันถูกไหมคะจริงๆแล้วถ้านำไปใช้ก็คือถ้าเป็นเพื่อนสนิทกันหรือว่าใช้ในวงการที่ไม่ได้เป็นทางการมากๆนะครับก็คือไซยาโรเซฟหรือไซยาส้มอย่างที่คุณส้มได้ยกตัวอย่างไปก็ใช้ได้เลยนะครับเป็นคำที่ไม่ได้แบ่งว่ามันเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการแต่ว่าใช้ในวงการที่เพื่อนสนิทอะไรมากกว่านะครับแต่ถ้าสมมติอีกสำนวนหนึ่งเพื่อเจาะจงว่าเป็นชื่อนะครับมันจะมีคำว่านาเมอร์ที่ผมได้บอกไปแล้วฉะนั้นนาเมอร์ไซยาโรเซฟก็มันจะดูยาวขึ้นนิดนึงแล้วก็ดูเป็นทางการหน่อยแต่ก็ดูเพราะนะครับแล้วก็เป็นการชี้เฉพาะลงไปในเรื่องของการบอกชื่อตัวเองเลยว่านาเมอร์ไซยาโรเซฟฉันชื่อโรเซฟนั่นเองครับคุณส้มทีนี้ถ้าเราบอกตัวเราเองได้แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะต้องถามชื่อเพื่อนหรือว่าบอกชื่อเพื่อนได้นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นประโยคบอกเล่าก่อนนะครับหรือบอกชื่อเพื่อนก็คือ Name Under นะครับจาก Name Sire นะครับ Name Sire นะครับเปลี่ยนคำว่า Sire เป็น Under นะครับ Under ซึ่งแปลว่าคุณนะครับ Name Underชื่อของคุณฉะนั้นเวลาผมแนะนำชื่อคุณส้มสมมติผมทราบชื่อคุณส้มผมก็สามารถพูดได้ว่านามอันเดอร์ส้มนามอันเดอร์ส้มครับค่ะแล้วถ้าเกิดว่าส้มถามกลับล่ะคะอาจารย์ว่าแล้วคุณชื่ออะไรเราจะต้องพูดเป็นประโยคแบบไหนคะอาจารย์คะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของประโยคคำถามนะครับฉะนั้นประโยคคำถามก็มีการปรับรูปประโยคให้เป็นคำถามนั่นเองนะครับจากเดิมที่เราบอกว่านามเซเยอร์นะฮะโรเซฟนามเซเยอร์โรเซฟคือเราทราบว่าเราชื่อโรเซฟถ้าเราจะบอกว่านามเซเยอร์แล้วเราไม่ทราบว่าเราชื่ออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเปลี่ยนคำถามโรเซฟว่าเซียเปอร์เซียเปอร์นะครับเซียเปอร์คำนี้แปลว่าใครนะครับฉะนั้นเอามาใส่ในรูปประโยคก็นามเซเยอร์เซียเปอร์ก็จะมีความหมายว่าชื่อของฉันคือใครซึ่งถ้าเป็นสำนวนไทยก็คือฉันชื่ออะไรนั่นเองฉะนั้นเวลาเราถามเราคงไม่ถามตัวเองกันใช่ไหมครับคุณส้มเราก็จะต้องถามผู้สนทนาของเราอย่างเช่นผมงงเล็กน้อยใช่ไหมครับฉะนั้นเวลาผมจะถามผู้สนทนาหรือจะถามคุณส้มหรือจะถามใครก็ตามว่าเขาชื่ออะไรเราก็จะเปลี่ยนจากคำว่า sire นะครับที่แปลว่าฉันใช่ไหมครับ sire ที่แปลว่าฉันไปเป็น under นะครับ under ที่แปลว่าคุณฉะนั้นนามา under นะครับชื่อของคุณ siapa nama under siapa นะครับก็จะแปลว่าชื่อของคุณซึ่งสำนวนนี้นะครับสามารถสลับคำถามได้นะครับซึ่งคำถามก็คือคำว่าเซียเปอร์นะครับเซียเปอร์เนี่ยเมื่อครู่ตัวอย่างที่ยกไปคือ Name Under Siapa ชื่อของคุณคือใครหรือว่าคุณชื่ออะไรแต่ถ้าสลับเอาคำถามเอาไว้ข้างหน้านะครับก็จะมีความหมายก็จะพูดว่าเซียเปอร์ Name Under Siapa Name Under ก็จะมีความหมายเหมือนกันคือคุณชื่ออะไรนั่นเองครับจากที่เราใช้บทสนทนาหรือการถามตอบที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคำว่าไซเยอร์เนี่ยจะแทนฉันหรือตัวผู้พูดนะครับไซเยอร์ทีนี้เนี่ยชาวมาเลเซียเขาจะมีอีกคำหนึ่งที่แทนตัวเขาเองนะครับซึ่งแสดงความสนิทสนมแสดงความชิดเชื้อนะครับแต่สำหรับเราในฐานะผู้เรียนภาษาอย่าเพิ่งใช้แต่เรียนรู้ไว้แล้วกันว่าเขามีคำนี้อยู่คือคำว่าอากูอากูคำนี้เวลาเราเปิดดูสื่อมาเลเซียฟังเพลงดูหนังนะครับดูละครแน่นอนเจอบ่อยเลยอากูนะครับคำนี้มีตัวย่อของมันนะครับก็คือคำว่ากูนะครับกูฉะนั้นอากูเป็นคำเต็มกูเป็นคำย่อนะครับทีนี้มาดูอีกคำหนึ่งนะครับคือคำว่า under นะครับ under ก็คือคุณนะครับซึ่งคำว่า under เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในมาเลเซียเนี่ยเวลาเขาจะใช้คำนี้เขาจะเป็นคำที่เหมือนกับว่าดูสูงนะครับดูแบบว่าห่างเหินเวลาคุยกันเนี่ยจะรู้สึกว่าไม่สนิทสนมกันนะฮะฉะนั้นชาวมาเลเซียก็จะมีคำที่แสดงความสนิทสนมเหมือนเพื่อนสนิทคุยกันนะครับญาติพี่น้องคุยกันนะครับก็จะมีคำว่าour นะครับ our คำนี้ก็คือคุณหรือเธอเหมือนกันนะครับแต่คำนี้จะดูสนิทขึ้นนะครับเพื่อนเรียกเพื่อนได้ our นะครับหรืออีกคำหนึ่งนะครับคือคำว่ากามูนะครับกามูนะครับกามูคำนี้นะครับมีรูปย่อนะครับก็คือคำว่าหมู่นะครับหมู่ฉะนั้นคำนี้คำเต็มคือกามูนะครับคำย่อคือหมู่อากูกามูเนี่ยนะครับจะเป็นคำไม่เป็นทางการนั่นหมายความว่าเป็นคำที่ใช้ได้ปกตินะครับแต่ว่าไม่เป็นทางการนั่นเองนั่นหมายความว่าถ้าสมมุติเราจะต้องขึ้นเวทีเราจะต้องไปจัดรายการทีวีเผื่อคุณส้มอาจจะต้องมีโอกาสได้ไปจัดรายการทีวีที่มาเลเซียก็จะแนะนำว่าไม่อยากให้ใช้กามูกับคุณผู้ชมหรือแทนตัวเองว่าอากูนะครับก็ให้ใช้คำว่าไซเยอร์กับอาเวอร์นั่นเองนะครับก็จะได้2คำนี้ครับจะดีกว่าใช่ไหมคะใช่ครับผมอาจารย์คะแต่ว่ามนุษย์เราเนี่ยนะคะก็จะมีทั้งผู้หญิงแล้วก็มีทั้งผู้ชายอย่างนี้เนี่ยเราจะเรียกเป็นภาษามาเลเซียเหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันนะคะอาจารย์จริงๆในภาษามาเลเซียเนี่ยไม่มีเพศนะครับไม่มีการแบ่งเพศชายเพศหญิงนะครับแต่ว่าเขาจะมีคำที่ใช้แทนชื่ออย่างกรณีที่สมมติว่าเราไปเจอคนที่
อาวุโสคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์หรือคนที่เราให้การเคารพนับถือนะครับคำเหล่านี้เราก็จะเรียกแทนชื่อและอย่างเช่นถ้าผู้ชายเราจะเรียกว่าต้วนนะครับต้วนนี้ก็คือคุณนั่นเองหรือท่านนั่นเองนะครับต้วนนะครับฉะนั้นเวลาเราไปเจอผู้ใหญ่ผู้ที่เราเคารพนับถือครูบาอาจารย์พ่อแม่ที่เป็นฝ่ายชายหรือผู้ชายเราจะเรียกเขาว่าต้วนนะครับเป็นมีความหมายเหมือนไทยคือคุณแต่ถ้าเราทราบว่าเขาชื่ออะไรเราก็ใส่ชื่อเข้าไปเช่นต้วนโรเซฟนะครับต้วนโรเซฟก็คือคุณโรเซฟแต่เราจะไม่เรียกตัวเองว่าต้วนนะเช่นผมชื่อต้วนโรเซฟอย่างเงี้ยนะครับแต่อันนี้เป็นความรู้เสริมให้คนไทยในภาคใต้นะครับใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะมีชื่อที่ขึ้นต้นด้วยต้วนด้วยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นชื่อที่เป็นต้วนนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของชื่อไปแต่ในประเทศมาเลเซียเองจะมีคำว่าต้วนที่แปลว่าคุณแปลว่าท่านฉะนั้นถ้าเราไม่รู้จักชื่อเขาที่เป็นผู้ชายเราเรียกเขาเลยครับว่าต้วนนะครับแต่ถ้าเราทราบชื่อเราก็เรียกเขาเลยต้วนอย่างเช่นสมมติคุณส้มเจอผมระหว่างทางคุณส้มเจอผมระหว่างทางคุณส้มจะเรียกผมว่าไงครับต้วนถูกต้องครับหรือว่าต้วนอะไรนะครับตามด้วยชื่อครับต้วนโรเซฟถูกต้องครับต้วนโรเซฟใช่ฉะนั้นเนี่ยสำหรับผู้ชายเราจะเรียกต้วนนะครับส่วนผู้หญิงเราจะเรียกป่วนคือไม่ใช่ตัวป่วนเนาะไม่ใช่ตัวป่วนครับป่วนนะครับซึ่งจริงๆแล้วคำว่าป่วนเนี่ยนะครับก็เป็นคำเพราะเป็นการให้เกียรติฉะนั้นถ้าสมมติว่าผมจะเรียกคุณส้มใช่ไหมครับผมก็จะเรียกว่าป่วนนะครับหรือป่วนส้มนะครับอย่างนี้ผมก็เป็นการให้เกียรตินะครับฉะนั้นมี2คำแล้วใช่ไหมครับต่วนนะครับป่วนนะครับซึ่ง2คำนี้เวลาเราไปเยือนประเทศมาเลเซียในฐานะการเข้าประชุมการร่วมสัมมนาเราจะได้ยินเวลาเขาทักทายที่ประชุมนะครับว่าต้วนป่วนต้วนป่วนนะครับซึ่งมันแปลว่าท่านสุภาพบุรุษและท่านสุภาพสตรีทั้งหลายนั่นเองครับค่ะทีนี้ถ้าสมมุติว่าคนที่เราเรียกหรือเราต้องการทักทายหรือคุยกับเขาเนี่ยเป็นคนที่รุ่นราวคราวเดียวกันนะครับรุ่นราวคราวเดียวกันซึ่งไม่ได้อาวุโสมากนะครับเราก็จะมีอีก2คำนะครับแบ่งเพศเหมือนกันผู้ชายเราจะใช้คำว่าเอินเจนะครับเอินเจนั่นอันนี้ก็แปลว่าคุณเหมือนกันแต่ว่าเป็นรุ่นราวคราวเดียวกันกับผมกับคุณส้มนั่นเองนะครับเอินเจนะครับอันนี้ใช้เรียกผู้ชายถ้าไม่รู้จักชื่อเอินเจเรียกได้เลยครับแต่ถ้ารู้จักชื่อก็เอินเจเช่นเอินเจโรเซปอย่างนี้ก็ได้เลยนะครับส่วนถ้าจะเรียกผู้หญิงครับเราจะเรียกเจก็คือตัดคำว่าเอินออกไป1ตัวเจนะครับฉะนั้นจริงๆแล้วพอเอาใกล้ๆเอามาเทียบกันแล้วเนี่ยนะเสียงมันจะคล้ายกันมากเลยนะครับผู้ชายคือเอินเจผู้หญิงคือเจนะครับบางทีก็เลยอนุโลมให้เป็นเจได้นะครับฉะนั้นในกรณีนะครับถ้าผมจะเรียกคุณส้มผมก็จะเรียกว่าเจส้มเจส้มนั่นเองครับดูสวยมากเลยค่ะดูสวยครับอาจารย์ขาอีกหนึ่งอย่างค่ะมีคนถามมาเหมือนกันว่าสมมติว่าเรามีคนที่ไม่รู้จักแต่เราจะพูดเปรียบเสมือนว่าคล้ายๆเขาเป็นญาติพี่น้องกับเราอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ค่ะจะพูดแบบไหนดีคะอาจารย์คนไทยเราจะเรียกว่าคุณลุงคุณป้าพี่น้องอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับคำแรกเลยคือคำว่าพี่ชายมาเลเซียเนี่ยเขาจะแยกคำว่าพี่ชายและพี่สาวออกจากกันประเทศไทยเราจะใช้คำว่าพี่ใช่ไหมครับพี่มาเลเซียจะแยกนะครับมาเลเซียจะมีคำว่าพี่ชายคืออบังอบังนะครับซึ่งอบังเนี่ยนะครับแปลว่าพี่ชายมันมีรูปย่อนะครับคำนี้ย่อว่าบังคุณสมเริ่มคุ้นแล้วใช่ไหมครับคุ้นมากค่ะส่วนใหญ่จะเรียกผู้ชายที่เป็นคล้ายๆแบบว่าออกอิสลามนะคะแล้วก็ดูแขกๆหน่อยว่าบังใช่เพราะว่าเราจะยึดติดว่าคำว่าบังเนี่ยเป็นแขกอินเดียใช่ไหมครับบังอย่างเงี้ยจริงๆก็คือมีรากศัพท์มาจากคำว่าอาบังนะครับบังหรืออาบังจึงแปลว่าพี่ชายนั่นเองนะครับส่วนคำว่าพี่สาวนะครับพี่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยเราก็จะเรียกว่ากากะนะครับกากะตัวนี้มีรูปย่อนะครับเรียกสั้นๆว่ากะนะครับอันนี้ก็เป็นพี่สาวเพราะฉะนั้นค่ะคุณผู้ชมคะลองไปฝึกภาษากันดูนะคะรับรองว่าภาษามาเลเซียไม่อย่างที่คุณผู้ชมคิดแน่นอนค่ะแต่เสียดายค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะส้มและอาจารย์โรเซต้องลาไปก่อนค่ะครั้งหน้าติดตามได้กับรายการ Hello Malaysia อาเซียนเราเพื่อนกันได้ทางช่อง ETV สำหรับวันนี้เรา2คนสวัสดีค่ะ